เลือกตั้งเสร็จนะครับรอการจัดตั้งรัฐบาลรอการเลือกนายกแต่ที่แน่ๆนะครับประชาชนก็อดที่จะสงสัยไม่ได้นะครับว่าตอนนี้กำลังเล่นการเมืองให้เกิดนะครับปัญหาของการเมืองหรือเปล่าหรือกำลังทำอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะที่แน่ๆนะครับก็ตอนนี้นะครับเลือกตั้งเนี่ยวันที่14พฤษภาคม2566นี่ก็ผ่านมานะครับ3อาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับ3อาทิตย์แล้วจะ4อาทิตย์ในไม่ช้านี้จะครบเดือนในไม่ช้านี้นะครับแต่กกต.เนี่ยนะครับยังไม่สามารถรับรองผลของส.ส.ได้แม้แต่คนเดียวซึ่งแน่นอนครับการกระทำแบบนี้มันทำให้ประชาชนนะครับคิดไปต่างๆนานาและประชาชนกำลังมองว่ากกต.เองกำลังดึงเกมเพื่ออะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับดึงเกมเพื่อจะทำให้นะครับการสืบทอดอำนาจเก่าเนี่ยนะครับมีอยู่หรือเปล่าหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดสุญญากาศนะครับของอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับก็อย่างที่บอกว่า3อาทิตย์แล้วที่กกต.ยังไม่สามารถรับรองผลส.ส.ได้แม้แต่คนเดียวอันนี้ก็คือเป็นการที่เรามองและอีกอย่างนึงนะครับจากทั้งหมดเองเนี่ยนะครับทั้งหมดท่าทีของรัฐบาลเก่าเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นนะครับหรือประชาชนคิดไปได้ว่าเอ๊ะนะครับการที่กระทำแบบนี้ต้องการที่จะเป็นรัฐบาลรักษาการไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับแล้วใช้นะครับเรื่องของเงื่อนไขเวลาอะไรมากำหนดเช่นกกต.เนี่ยนะครับมีเวลาถึง60วันแต่แทนที่กกต.เองจะทำงานให้รวดเร็วเพื่อจะได้จัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วเพื่อที่จะให้ประเทศเดินหน้าไปได้ต่อเพื่อให้เศรษฐกิจไม่หยุดไม่ชะงักนะครับการนักลงทุนกล้าที่จะมาลงทุนในไทยกกต.กับใช้วิธีดึงชงดึงเชงหรือเปล่าที่จะไม่นะครับประกาศรับรองผลของส.ส.ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าตอนนี้นะครับต้องให้กกต.ประกาศรับรองผลของส.ส.ที่นะครับ 95% ก็คือประมาณ475คนก่อนนะครับถึงจะทำการเปิดประชุมได้นะครับแล้วก็เลือกประธานสภาซึ่งแน่นอนครับตอนนี้นะครับขั้นตอนของกกต.เนี่ยยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าไปไหนเลยนะครับไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเลยไปไหนเลยและที่สำคัญนะครับก็มีคนที่ไปยื่นร้องยื่นเอกสารนะครับให้กกต.วินิจฉัยข้อมูลต่างๆของคุณพิธาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถือหุ้นสื่อเนี่ยนะครับโอ้กกต.ทำงานอย่างรวดเร็วกกต.รับเรื่องรับละโอ้โหทำอย่างรวดเร็วแต่นะครับการรับรองผลของส.ส.กกต.กับไม่มีท่าทีอะไรออกมาล่าสุดนี้นะครับคุณพิชัยฉะรัฐบาลรักษาการแพ้เลือกตั้งแต่ไม่ยอมรับนายกขาดสปิริตนะครับสวนะครับชงแนวคิดประหลาดอีกนะครับพิชัยนะครับสะท้อนปัญหาการเมืองไทยรัฐบาลรักษาการแพ้เลือกตั้งแล้วไม่ยอมรับนะครับนายกนะครับสสเสียงข้างน้อยขาดสปิริตสวชงแนวคิดประหลาดซ้ำนะครับกกต.ทำงานช้ามากนะครับเมื่อวันที่1มิถุนายนศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตนะครับพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าแสดงทัศนะนะฮะแสดงทัศนะกรณีปัญหาของการเมืองไทยณขณะนี้ความว่า1การขาดน้ำใจนักกีฬาของนักการเมืองนะครับฝ่ายรัฐบาลรักษาการที่แพ้การเลือกตั้งแล้วไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ไม่เคารพมติเสียงข้างมากของประชาชนดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อพลิกสถานการณ์ให้ตนเองเป็นรัฐบาล2 สว.ขวาจัดนะครับดัดจริตจำนวนหนึ่งที่ออกมาเสนอความคิดประหลาดราวกับไม่เข้าใจหลักการประชาธิปไตยบางคนก็ออกมาวิเคราะห์แบบหลุดโลกบางคนก็ขยันปล่อยข่าวลือแบบหาที่มาที่ไปไม่ได้ทั้งหมดทั้งปวงนะครับทำดัดจริตว่ามีอุดมการณ์ห่วงบ้านห่วงเมืองแต่ดูแล้วน่าจะมีเจตนาบางอย่างแอบแฝง3การทำงานที่ล่าช้าของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่3สัปดาห์หลังการเลือกตั้งแล้วยังนะครับไม่ประกาศรับรองส.ส.แม้แต่คนเดียวเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมือง
4นักการเมืองที่เป็นส.ส.เสียงข้างน้อยไม่มีสปิริตเพียงพอที่จะประกาศจุดยืนนะครับสนับสนุนเสียงข้างมากนะครับเพื่อช่วยให้การจัดตั้งรัฐบาลราบรื่นโดยไม่พึ่งพาเสียงที่ไร้ความชอบธรรมของส.ว.5นายกรัฐมนตรีรักษาการขาดสปิริตทางการเมืองไม่ยอมลาออกทั้งที่รัฐบาลเสนอพ.ร.ก.ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญตามคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของคุณพิชายซึ่งแน่นอนครับก็อย่างที่เราทราบนะครับประชาชนก็ดูออกนะครับว่าวันนี้กกต.กำลังดึงเรื่องเพื่อให้เกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าและรัฐบาลรักษาการนะครับก็จะพยายามรักษาการอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนะครับกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งนึงซึ่งแน่นอนครับสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าส.ส.นะครับที่เลือกเข้ามาเนี่ยนะครับทำเพื่อประเทศชาตินะครับและประชาชนหรือเปล่านะครับและมีท่าทีออกมาแต่ที่แน่ๆก็อย่างที่บอกว่ากกต.เองก็ยังไม่ได้รับรองการเป็นส.ส.เราก็คงต้องรอดูไปนะครับรอดูไปว่าส.ส.ที่นะครับเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยนะครับจะมีสปิริตนะครับในการเมืองหรือเปล่าจะทำเพื่อประเทศชาติประชาชนหรือทำเพื่อพวกพ้องของตัวเองเท่านั้นปากก็บอกว่ารักประเทศชาตินะครับแต่ดูที่การกระทำแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับมันไม่ใช่เลยว่านี่คือการกระทำของคนรักชาติรักแผ่นดินนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าสรุปแล้วจะเป็นไงส่วนคุณชูวิทย์เองเนี่ยก็ซัดประยุทธ์นะครับห่วงก้างเหมือนเป็นเจ้าของอำนาจทั้งที่แพ้ถอยให้คนรุ่นใหม่นะครับได้แล้วชูวิทย์ซัดประยุทธ์นะครับห่วงก้างเหมือนเจ้าของอำนาจทั้งที่แพ้เลือกตั้งห่วงตั้งรัฐบาลประชาชนสำเร็จจะอกแตกตายเมื่อวันที่1มิถุนายนนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองโพสต์ข้อเขียนถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับในฐานะแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือรทสชที่พ่ายแพ้นะครับการเลือกตั้งสสเป็นการทั่วไปพ.ศ.2566ให้ถอยได้แล้วเพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่ประชาชนเลือกเข้ามาทำงานในฐานะรัฐบาลใหม่นายชูวิทย์ระบุว่ารอยต่อแห่งอำนาจคือนายกตู่ถึงวันหมดอำนาจเสียทีการมอบหมายงานนับเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติและบ้านเมืองแต่ยังเที่ยวไปห้ามข้าราชการหน่วยงานรัฐไม่ให้พบปะมอบอำนาจมอบไม่ให้พบปะมอบข้อมูลกับพรรคก้าวไกลเพราะเห็นว่ายังไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่เหมาะสมยังไม่ควรกระทำนายกตู่ยังอยู่ในรัฐบาลปัจจุบันทำท่าทำทางเหมือนเจ้าของอำนาจไม่มีการยอมรับความพ่ายแพ้แม้แต่สักคำหลุดออกมาจากปากให้ได้ยินประเทศอื่นที่อดีตผู้นำพ่ายแพ้จะออกมาแสดงความยินดีกับฝ่ายตรงข้ามและพร้อมสนับสนุนให้นำพาชาติบ้านเมืองรุ่งเรืองต่อไปบทบาทนี้ไม่เคยเห็นจากนายกตู่ที่ติดอยู่กับอี้หนึบนาน9ปีติดอันดับนายกอยู่นานและน่าเบื่อที่สุดของประเทศไทยแถมยังบอก MOU ที่เซ็นไปขอให้ทำได้ก็แล้วกันแนวทางประชดประชันเหยียดหยันยึดถือตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลไม่รู้ว่าตัวคือพระอาทิตย์ตกดินแล้วต้องพอจะให้โอกาสคนรุ่นใหม่ต่อไปได้ทำงานสิ่งใดที่ยุคนี้ไม่เคยทำยุคหน้าเขาจะทำก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปล่อยวางทำใจเสียบ้างอย่าให้เหมือนสว.หลงยุคคิดจะเอารัฐบาลแห่งชาติมาบังหน้าให้คนเขาต่อว่ากษัตริย์สืบทอดอำนาจคนเก่าถึงเวลาต้องไปคนใหม่ต้องมานะครับอย่าเป็นหมาห่วงก้างเอาไว้นะครับช่วยให้นะครับรอยต่อของอำนาจผ่านมือไปสู่คนรุ่นใหม่จะดีไม่ดีไม่รู้แต่ประชาชนเขาเลือกมาแล้วนายกตู่ต้องถอยไม่ใช่ออกอาการเป็นเจ้าของสัมปทานรัฐบาลดื้อดึงจะต่อสัญญาไม่รู้จักพอนะครับคงอยู่ในอำนาจมานานจนชินจึงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับเมื่อเพื่อไทยออกมาสนับสนุนแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจับตาดูไว้รอยต่อของอำนาจแค่ก้าวไกลเดินสายเชื่อมต่อข้าราชการยังออกมาบอกว่าล้ำเส้นนะครับก
การจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยได้สำเร็จมีหวังคนแก่ได้อกแตกตายและก็คือนี่สิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่สะท้อนนะครับก็ต้องบอกครับว่าวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งผมบอกเลยประชาชนอย่างเราได้เห็นก็คือสวนะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนสวที่ไม่มีวุฒิภาวะสวที่ไม่มีคุณสมบัติสวที่ไม่สมควรจะมาเป็นสวนะครับสวที่ประชาชนมีความรู้สึกว่านะครับไม่มีประโยชน์ไร้ค่าไร้ประโยชน์สวที่ต้องนะครับเอาเงินจากภาษีนี่จ่ายให้นะครับโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสวที่ประชาชนนะครับตั้งข้อรังเกียจนะครับตั้งข้อเหลียดฉันแต่ก็ยังหน้าด้านหน้าทนอยู่ในตำแหน่งสวเพื่อจะรับเงินเดือนในตำแหน่งสวแต่ไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนไม่ได้เห็นประชาชนไม่ได้เห็นแก่ประเทศชาติอะไรเลยแต่สิ่งที่ออกมามันสะท้อนให้เห็นว่าต้องการจะสืบทอดอำนาจของเผด็จการสวแบบนี้ยินดีรับใช้เผด็จการโดยไม่ลืมหูลืมตานะครับออกมาพูดนะครับทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้นะครับระบบเผด็จการอยู่ต่อไปเพราะตัวเองสนับสนุนเผด็จการอย่างฝาสุดนี่คือสิ่งที่ประชาชนเห็นและสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลนี้เป็นอย่างไรนะครับรัฐบาลนี้เป็นอย่างไรรัฐบาลที่รักษาการอยู่นี้นะครับแม้กระทั่งตัวเองขนาดตัวเองออกพรก.นะครับออกพรก.ที่นะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้ตัดสินออกมาแล้วด้วยว่าการออกพรก.เนี้ยนะครับไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญแต่ก็ยังหน้ามึนหน้าด้านอยู่ในตำแหน่งอยู่ต่อไปทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเป็นคนอื่นป่านนี้นะครับเขาลาออกนะครับไปแล้วนะครับแต่รัฐบาลชุดนี้ก็ยอมรับว่าอย่างหน้าด้านที่จะรักษาการต่อไปนะครับทั้งที่พรก.ที่ตัวเองออกมานั้นนะครับออกมานั้นนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ตัดสินนะครับออกมาแล้วด้วยนะครับด้วยเสียงข้างมาก8-1ว่านะครับตัดสินก็คือไม่ได้เป็นตามรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นแต่ตัวเองก็ยังเฉยกับเรื่องนี้แน่นอนครับว่าเรื่องนี้ประชาชนคงไม่ให้จบไปง่ายๆก็ต้องทำการดำเนินคดีกับนะครับผู้ที่ออกพรก.ฉบับนี้แล้วนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินออกมาแล้วก็รอดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเกมทางการเมืองจะเป็นไงซึ่งแน่นอนครับตอนนี้กกต.เอง3อาทิตย์แล้วกกต.ยังไม่สามารถรับรองผลส.ส.ได้แม้แต่คนเดียวกกต.ทำอะไรอยู่กกต.จงสำเนียกเอาไว้สักนิดว่าวันนี้คุณกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนทุกวันที่คุณยืดเวลาออกไปทุกวันที่คุณไม่รับรองส.ส.มันคือการทำให้ประเทศชาติถอยหลังมันคือทำให้ประเทศชาติเดินต่อไปไม่ได้มันคือการทำให้ประเทศชาติหยุดนิ่งนะครับมันคือการทำให้ทุกอย่างกำลังจะพังพินาศลงไปเพราะมือกกต.นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมคิดนี่คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมสะท้อนมาถึงละหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ